you of it. You copy me. ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสปอยยายเล่มที่ 11.5 นะครับก่อนขึ้นชั้นปีที่2นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นการสปอยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านถึงยายเล่มที่ 11.5 เนี่ยแนะนำให้เพื่อนนะครับไปซื้อยายมาอ่านก่อนไม่งั้นคุณจะถูกสปอยนะครับเครดิตคลิปนี้ได้จากแฟนเพจ Facebook นะครับ Image in My Life นะครับผมถ้าเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษณที่นี้ด้วยละกันนะครับโอเคเนื้อหาจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสปอยเล่มที่ 11.5 นะครับได้รับภารกิจจากพ่อของพระเอกโดยต้องเอาลูกชายของเขาออกจากโรงเรียนให้ได้สลายป้ายสีผอ.คนปัจจุบันเพื่อเข้าตำแหน่งผู้แทนผอ.ไปสักพักเวลาเหลือเฟือในการกำจัดพระเอกโกงการสอบในหัวข้อแข่งหมากรุกทำให้ฝั่งพระเอกแพ้และพระเอกก็ต้องเสียโปรเทคพอยต์ไปจะส่งคนจากไว้รวมมากำจัดพระเอกและวางเงื่อนไขเดิมพันถ้าเธอรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครฉันจะเลิกตื้อเธอและออกจากตำแหน่งปอลนะครับโปรเทคพอยต์ก็คือแต้มป้องกันการถูกไล่ออกนั่นเองนะฮะแต้มของการสอบก่อนหน้านี้เนี่ยพระเอกได้รับคะแนนคนชอบมากที่สุดในการสอบครั้งที่แล้วนะทำให้พระเอกเราเนี่ยได้รับโปรเทคพอยต์ไปครองนะเป็นแผนของซากายางิหัวหน้าห้องเอนั่นเองนะครับภาพต่อไปนะครับพ่อส่งคนมาไล่ตัวเองออกจากโรงเรียนเพื่อกลับไปที่เดอะไวท์รูมและเขาคนนั้นก็คือผอ.คนใหม่เสียเงินครึ่งหนึ่งของทุกเดือนให้กับเธอเพื่อไม่ให้มาป้วนเปี้ยนและเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับก็คือคุจิดะเองแต่รอวันล้างแค้นอยู่นะครับต่อไปก็เป็นซากายางินะครับเหมือนคนตกหลุมรักพระเอกช่วยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ตอนสอบแข่งมังลุกกับพระเอกก็แพ้อย่างลาบคาบนะครับภาพต่อไปนะครับโฮริคิตะคิดว่าไอโนโคจิไม่มีน้ำยาอย่างที่พูดตอนสอบแข่งมังลุกกับห้อง A แล้วแพ้ซากายางิได้ทำการท้าแข่งกับพระเอกในการสอบครั้งหน้าใครแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งฉันจะสั่งให้เธอช่วยเหลือห้องขึ้นอันดับสูงสุดอย่างเต็มที่อย่าดีแค่ปากล่ะแต่สุดท้ายก็ต้องแพ้นะครับเพราะว่าผู้แทนผอ.คนใหม่ใช้กลโกงให้แพ้โดยที่ไม่มีใครรู้นะครับต่อไปก็เป็นเคคบกับเคแล้ววางแผนในการสารภาพรักมองฝ่ายตรงข้ามอย่างทะลุปลุกโป่งแล้วกอดเธอโดยที่ไม่ยิ้มนะครับก็เพื่อนร่วมห้องอีกคนนึงที่สงสัยในตัวพระเอกนะครับไอโนโคจิสามารถตอบคำถามคิดเล็กเร็วในข้อสุดท้ายในการสอบภายในเสี้ยววินาทีเขาสามารถตอบคำถามได้อย่างแม่นยำต่อไปก็เป็นทางด้านของอิชิโนเซะนะครับเปิดเผยความอ่อนแอของตนเองให้เขาเห็นถูกเขาปลอบใจในยามที่ตัวเองอ่อนแอถึง2หนไว้ใจในตัวพระเอกมากที่สุดและความอ่อนแอของเธอก็คือไว้ใจคนอื่นมากเกินไปนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับเป็นภาพของโฮริคิตะนะครับแง่ๆพี่จ๋าต้องจากพี่อีกแล้วหรอไอโนโคจิคงจะเหงาแย่เลยสินะโฮริคิตะร้องไห้ให้เธอเห็นนี่มันน่าอัปยศที่สุดเลยประธานนักเรียนจบการศึกษาโฮริคิตะคุยกับพี่จนเข้าใจกันได้แต่พอลาพี่เสร็จก็มานั่งร้องไห้ให้พระเอกเห็นโอเคครับเนื้อหาของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้หวังทุกคนคงจะชอบกันนะครับโอเคผมเดี๋ยวไว้เจอต่อในคลิปหน้าสัปดาห์หน้าว่าจะอัปเดตหรือรายงานเรื่องอะไรนะครับ The EndYou still come.